วันนี้ตอนบ่ายคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีพัฒนาสังคมก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าสั่งการผ่านไปทางปลัดนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีศูนย์นะครับนิคมต่างๆพอที่จะดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ประสบภัยนะครับพื้นที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมอย่างน้อยมี4แห่งสามารถรองรับได้นะครับเกือบ200คนนะครับมีที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ40กิโลบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงรายรองรับได้อีก30คนนะฮะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงรายต่างๆเหล่านี้ฮะนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะน้ำใจงามมากนะครับคุณผู้หญิงคนนี้นะฮะใช้ชื่อ Facebook ว่าสุภาสินีนามแปลงได้โพสต์ Facebook ไปในเพจชุมชนคนแม่สายนะระบุข้อความขออนุญาตแอดมินค่ะชาวแม่สายที่ประสบภัยน้ำท่วมท่านใดที่ยังไม่มีที่พักสามารถติดต่อมาได้นะคะพักฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะ0643928228นะครับคุณสุภาสินีนามแปลงฮะเปิดที่พักให้ฟรีโอ้โหนี่ใจพระจริงๆเห็นไหมฮะใจพระจริงๆเปิดที่พักให้ฟรีเลยโอ้น่ารักมากฮะนี่นะฮะประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะคุณมิติติยะไพรัตน์หรือที่เขาเรียกว่าประธานท่านโพสต์นะครับว่าสำหรับวันนี้ผู้ประสบภัยเร่งด่วนที่ไม่มีที่พักฟรีทางสโมสรมีห้องพักรวมไม่ได้แยกชายหญิงฟรีนะฮะเปิดให้เข้าพักได้64คนมีเตียงหมอนผ้าห่มมีห้องอาบน้ำล็อกเกอร์นะเครื่องซักผ้านี่นะฮะไม่มีผ้าเช็ดตัวตอนนี้พร้อมบริการแล้วนะฟรีนะฮะแล้วเขาก็ให้หมายเลขโทรศัพท์มาอืมนี่นะบอกหมดว่าอะไรมีอะไรไม่มีก็เข้าไปพักได้นี่โหมมีจุดจอดรถด้วยมีที่พักสโมสรนะฮะสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดทางด้านของจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิต2คนนะฮะมีคนเสียชีวิต2คนหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับที่แม่สายนะครับก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2รายในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต6รายเพราะว่าที่แม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีดินสไลด์ในพื้นที่แล้วก็มีผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ย8รายตอนแรกเจอ4แต่ตอนหลังเจออีก2ก็กลายเป็น6คนที่เสียชีวิตนะฮะที่แม่อายนะฮะมีคนเสียชีวิตด้วยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญก็รายงานนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีฝนตกหนักแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยนอกจากแม่สายแล้วก็ยังมีอีก4อำเภอนะครับมีแม่ฟ้าหลวงมีเชียงของมีเชียงรายนะฮะอำเภอเมืองนะฮะแล้วก็อำเภอแม่จันนะครับอำเภอแม่จันรู้สึกว่าจะมีอำเภอเชียงแสนด้วยนะฮะตอนนี้ไม่ใช่5อำเภอเลยนะเป็น6อำเภอนะฮะเป็น6อำเภอมากกว่า10ตำบล นะฮะหลาย10หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะฮะนี่เชียงแสนอย่างที่คุณหนุ่มบอกไปเนี่ยใน Facebook ของอำเภอเชียงแสนนะครับเขารายงานน้ำท่วมในพื้นที่ตอนเที่ยงบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงขึ้นส่งผลให้น้ำในแม่น้ำรั่วแม่น้ำคำและแม่น้ำกกไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้คือ3สายนี้เนี่ยต้องลงสู่แม่น้ำโขงแต่แม่น้ำโขงก็สูงนะฮะก็เลยระบายไม่ได้ที่สุดแล้วน้ำก็เลยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน13หมู่บ้านใน5ตำบลตำบลเวียงตำบลบ้านแซวตำบลโยนกตำบลป่าสักและสีดอนมูลนี่นะฮะชาวบ้านก็พยายามเอากระสอบทรายมาปิดกั้นทางน้ำนะครับก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะว่าน้ำมันหนุนมาสูงเหลือเกินพอแม่น้ำโขงสูง
แม่น้ำสายอื่นๆที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงก็ไหลไปไม่ได้ครับแล้วก็มูลนิธิยังมีเราสถานีข่าวท็อปนิวส์นะครับเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติทั้งหลายแล้วก็ตลอดนะเวลามีน้ำท่วมที่ไหนเราก็จะจัดสรรเป็นถุงนะฮะยังชีพไปมอบให้นะครับก็มีการประสานงานกับคุณชัยยนต์ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วนะครับจะได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่โจ๊กครับมาม่ากับปลากระป๋องน้ำพริกสุขาเคลื่อนที่ด้วยนะฮะจะไปมอบให้ก็จะมีการไปถึงที่นั่นนะฮะไปอย่างเร็วที่สุดไปมอบให้กับทางเทศบาลตำบลแม่สายนะครับเราก็จัดเตรียมไปนะครับโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมชาวท็อปนิวส์นะครับท่านใดที่จะร่วมบริจาคสิ่งของหรือว่าจะเป็นบริจาคเป็นเงินก็ได้เข้ามาที่หมายเลขบัญชีนี้นะฮะเห็นไหมฮะหมายเลขบัญชีนะครับนี่4791227220นะฮะมูลนิธิยังมีเราเราก็จะนำเงินทองของท่านไปแปลเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคไปซื้อแล้วก็ไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยนะฮะก็เราได้ประสานงานความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วโดยส่งผู้สื่อข่าวไปรายงานแล้วก็สื่อสารข้อมูลกับทางท่านนายกเทศมนตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งในข้อสรุปร่วมกันเนี่ยเราจะระดมเงินบริจาคแล้วก็ของที่บริจาคที่ยังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับขนไปให้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เวลา10 โมงเช้าซึ่งในโอกาสนี้ครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่และอยากจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือนะครับก็สามารถจะบริจาคเงินนะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกมาที่สถานีข่าวท็อปนิวจังหวัดสมุทรปราการได้ก็นำสิ่งของมาบริจาคร่วมได้ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคปลากระป๋องโจ๊กครับนะครับหรือของใช้ต่างๆที่คิดว่าน่าจะมีความจำเป็นสำหรับพี่น้องที่ประสบภัยในพื้นที่ก็สามารถมาให้ที่ท็อปนิวได้นะฮะในเวลาทำการคือไม่เกิน6 โมงเย็นนะครับแล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แล้วก็ในวันศุกร์นี้10 โมงเนี่ยคาราวานรถที่จะลงไปขึ้นไปช่วยเหลือนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะเราจะเกณฑ์นะฮะทางเจ้าหน้าที่ของสถานีข่าวท็อปนิวมูลที่ยังมีเราเนี่ยนะครับมาเป็นจิตอาสาช่วยลำเลียงนะครับแล้วก็นำสะพานน้ำใจตรงนี้นะฮะจากพี่น้องประชาชนที่บริจาคผ่านทางมูลนิธิเนี่ยลงไปในพื้นที่ไปช่วยเหลือจริงๆครับนี่ครับคุณชัยธรนะฮะก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมมาร่วมกันนะครับเป็นน้ำใจไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะตอนนี้ก็อำเภอแม่สายก่อนนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ